ไปแนะนำต่อไปถ้าเป็นแผลถูกตัดขาดนิ้วขาดแขนขาดขาขาดควรห้ามเลือดด้วยการขันชะน็อกหรือห้ามจุดห้ามเลือดนะจุดห้ามเลือดแล้วรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดถ้าไม่ทำการก่อนถ้าไม่ทำการก่อนเดี๋ยวเป็นไงเสียเลือดมากตายก่อนนะเสียเลือดมากตายซะก่อนนะถ้าเป็นแผลขาดห้ามเลือดก่อนบางทีนิ้วขาดเนี่ยเราห้ามเลือดอยู่ไหมไม่อยู่ก็ต้องขันชะน็อกหรือกดจุดห้ามเลือดด้วยแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะเสียเลือดมากแล้วก็ตายก่อนนะครับต่อไปถ้าเป็นแผลถูกยิงใช้ผ้าสะอาดปิดแผลแล้วรีบส่งโรงพยาบาลยิงเป็นรูเลยอุดก่อนปิดบาดแผลก่อนจะให้เลือดมันไหลมากนะถ้ากระสุนฝังในก็ต้องไปผ่าออกที่โรงพยาบาลนั่นแบบเนี้ยนี่ถูกยิงนะถูกยิงบางคนโดนโป้งโดนยิงนะต้องรีบส่งทันทีอ่ะตายไม่ยังหายใจอยู่หรือเปล่านะหามส่งเลยนะนะครับต่อไปอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้บ้านเรามีตู้พยาบาลไหมตู้ยาไหมโทษๆกูพูดผิดตู้ยาประจำบ้านมีไหมมียาอะไรบ้างแบ่งเป็นสัดส่วนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะต้องมีช่วยต้องมีนะเดี๋ยวลองไปถามห้องพยาบาลเราไปดูห้องพยาบาลมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะทีนี้มาดูอีกชนิดหนึ่งก็คือแผลที่ถูกอย่างเงี้ยแก้วหรือก็จกคาอยู่ที่แผลนะเราควรจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูการปฐมพยาบาลเมื่อกี้คุณแนะนำให้เราลองดูเนี่ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับบาดแผลและการห้ามเลือดใช่หรือเปล่าเมื่อพบเหตุการณ์เลือดตกยางออกเมื่อกี้ดูแล้วนะเดี๋ยวจะดูอีกทีหากเรารู้วิธีการที่ถูกต้องจะสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ขอหยุดไว้ก่อนเมื่อกี้เห็นแล้วนะเราดูไปแล้วแล้วอีกแบบหนึ่งขออีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวนะเหมือนจะซ้ำนะดูตรงนี้คอยดูนิดหนึ่งนะนี่จุดห้ามเลือดนะจุดห้ามเลือดเนี่ยเราห้ามเลือดตรงนี้หรือขันชะน็อกนะขันชะน็อกตรงข้อมือข้อเท้าทำมันนั่นแน่นี่จุดห้ามเลือดนะครับนะดูจุดห้ามเลือดนิดหนึ่งนะทีนี้เราจะมาดูหลักการห้ามเลือดหลักการห้ามเลือดนิดหนึ่งน
ดูหลักการห้ามเลือดนิดหนึ่งหลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กเชื่อมระหว่างหลอดเลือดดำกับแดงเลือดฝอยรู้ไหมตรงไหนเลือดฝอยเมื่อกี้เห็นดูภาพแล้วเมื่อกี้ให้กูดูภาพเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่เป็นยังไงหลอดเลือดดำเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงร่างกายแล้วกลับมาสู่หัวใจนะครับหลักการหลอดเลือดแดงเป็นเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่จะนำเลือดออกจากหัวใจทีนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรนะอันนี้ไม่ต้องจดนะครับให้ทราบนิดหนึ่งมาจดตรงนี้การตกเลือดเลือดภายนอกเช่นถูกของมีคมจะถูกยิงถูกแทงเกิดอุบัติเหตุต่างๆคำนึงถึงสิ่งนี้ต้องสะอาดต้องสะอาดเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อนะครับอันนี้ภายนอกนะถูกยิงถูกฟันถูกแทงถูกของมีคมต่างๆเลือดจะไหลมาก็ต้องห้ามเลือดให้ได้นะแล้วก็ความสะอาดการติดเชื้อทีนี้ถ้าเกิดเป็นข้างในนะภายในล่ะทำไงตกเลือดควรทำยังไงบางคนบอกว่าโดนแทงแล้วก็เลือดไม่ออกเลือดตกในเลือดตกในครับทีนี้มาดูจุดห้ามเลือดนะถ้าภายนอกภายในนี่เราไม่ต้องห้ามจุดห้ามเลือดต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับกรณีที่2นะครับขอดูการตกเลือดอันนี้ก็เหมือนกันนะภาพตรงนี้นะโดนกระแทกแรงๆอาจจะมีเลือดไหลอยู่ข้างในในลักษณะนี้นะลักษณะภาพนี้มาดูการห้ามเลือดตำแหน่งการห้ามเลือดนิดหนึ่งนะครับจากภาพที่ให้เห็นดูซิตรงไหนบ้างในเรียนดูซิตรงไหนบ้างไล่จากข้างบนลงมาดิอันนี้ตรงไหนขมับอยู่ไหนขมับตัวไหนเรียกขมับอันนี้ใต้คางนะตรงนี้ใต้คางดูให้ดีนะตรงนี้ที่ต้นคอนะต้นคอตรงนี้ตรงใต้รักแร้ใต้รักแร้ตรงนี้ตรงข้อพับข้อพับที่มือนะตรงนี้ข้อมือนะตรงนี้ข้อมือนะแล้วตรงนี้บริเวณต้นขาหนีบนี่นะขาหนีบตรงนี้เนี่ยนะตรงขาหนีบเมื่อกี้ที่ภาพวิดีโอก็กดตรงขาหนีบนะครับตรงนี้ตรงน่องใต้ขาเรียกขาพับใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ขาพับนะขาพับแล้วก็ตรงนี้ที่ไหนข้อเท้านะข้างบนก็ที่ง่ายๆถ้ามือฝ่ามือเป็นแผลก็ที่ข้อมือนะครับถ้าเท้าหรือฝ่าเท้าเป็นแผลก็ต้องที่ข้อเท้าลองดูที่มีกี่จุดนักเรียนลองดูที่มีกี่จุดลองนับดิจุดห้ามเลือดฮะ11จุดใช่ไหม
11จุดละเอียดมากอันนี้จุดห้ามเลือดที่ละเอียดหน่อยนะครับอีกสิ่งหนึ่งคนที่เสียเลือดมากๆมีอาการน็อกหรือหมดสติได้ไหม ได้ทำไง เราต้องมีความรู้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรื่องผายปอดกับนวดหัวใจนะผายปอดกับนวดหัวใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็รีบส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดก็แล้วกันวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการห้ามเลือดอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราคนเป็นลมจะทำยังไงนะคนหมดสติจะทำยังไงเป็นลมแดดปฏิบัติอย่างไรเป็นลมชักนะควรปฐมพยาบาลอย่างไรนะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยนะจากเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ช่วยได้นะก็ถือว่าเป็นการช่วยไม่ให้เกิดอันตรายนะที่เรียกว่าผ่อนหนักเป็นเบานะครับอันนี้การห้ามเลือดเราต้องรู้วิธีการห้ามเลือดด้วยนะเพราะทุกคนเนี่ยคือเกิดบาดแผลนะเป็นแผลทุกคนแหละตั้งแต่เล็กจนโตบางคนแผลเป็นเยอะนะทีนี้เราต้องมาปฐมพยาบาลให้ถูกวิธีจะได้ไม่เป็นแผลเป็นหรือจะได้ไม่เสียเลือดมากแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้